بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليأحييكم بتحية طيبة تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พึงประสบแด่พี่น้องมุสลิมีและมุสลิมะที่ร่วมอยู่ในมัจลิสอิลมีผมขออนุญาตขนานนามสถานที่แห่งนี้ร้านอาหารแห่งนี้ณเวลานี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่พวกเรานั่งชุมนุมกันอันเนื่องจากความรู้เราไม่ได้มานั่งชุมนุมกันเพื่อสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้มานั่งชุมนุมกันเพื่อสร้างความเสียหายเพื่อบ่นทำลายผืนแผ่นดินและประเทศชาติแต่เรามานั่งชุมนุมกันเพื่ออิสลาห์เพื่อสร้างสรรค์สังคมเราไม่ใช่เพื่ออิฟซาดสร้างความเสื่อมเสียเราชุมนุมกันเพื่อสร้างสรรค์ไม่ได้ชุมนุมกันเพื่อเสื่อมเสียสอสอด้วยกันทั้งคู่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอขอบคุณไปยังเจ้าของร้านนะครับสเต็กบางพรที่ให้โอกาสดีๆอย่างนี้กับพวกเราทุกคนนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางร้านและก็พี่น้องได้ให้เกียรติได้ให้อามานะแก่ผมในค่ำคืนวันนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในเวลาพอประมาณจริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อนี้ผมเท่าที่ศึกษาดูแล้วเนี่ยได้มีการพูดคุยกันอยู่หลายเวทีด้วยกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เราคิดแล้วก็ตระหนักอยู่เสมอเนี่ยเรื่องราวของอิสลามเนี่ยไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งคุยกันกี่หนมันก็ยังมีคุณค่าอยู่เสมอตลอดเวลาซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับเราอ่านมาไม่รู้กี่รอบอ่านมาไม่รู้กี่เที่ยวแปลกันไม่รู้กี่เวทีแต่ฟังครั้งใดก็ยังได้สาระอยู่นั่นซึ่งปรากฏการณ์อย่างนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับหนังสือใดๆทั้งสิ้นนอกจากอัลกุรอานเท่านั้นที่ว่าแปลเมื่อไรวิเคราะห์ตะดัปบุรใคร่ควรกันเมื่อไรก็จะเกิดสาระข้อคิดความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลาไม่มีหนังสือเล่มใดที่ปรากฏการอย่างนี้เกิดขึ้นสิ่งที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องวันนี้ก็นะครับเอามาจากอัลกุรอานนี่แหละครับเอามาจากอัลกุรอานขออนุญาตใช้คำว่าซิฟาตุอิบาดิรเราะห์มานคุณลักษณะของบ่าวแห่งพระเจ้าผู้ทรงเมตตาซึ่งหัวข้อที่เป็นภาษาไทยที่ได้พี่น้องได้แจ้งให้ทราบเนี่ยเมื่อสักครู่พิธีกรได้แจ้งพวกเราทราบแล้วนะครับว่าคุณลักษณะอันควรมีของบ่าวที่ดีแห่งพระองค์ซึ่งคำนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับกว้างมากเลยทีเดียวกว้างจนกระทั่งผมคิดว่าความรู้ที่ผมพอจะมีอยู่ที่พอจะถ่ายทอดให้พี่น้องเนี่ยคงไม่สามารถที่จะไปเก็บเกี่ยวหรือไปนำมาเสนอพี่น้องได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันกว้างมากเลยคุณลักษณะของบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกุรอานทั้งเล่มครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายของอัลกุรอานเนี่ยก็โดยภาพรวมแล้ววัลลอฮุอาลัมนะครับก็มีเป้าหมายที่จะสร้างให้มนุษย์เราเนี่ยแหละเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวที่จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวที่ห่างไกลจากการฝ่าฝืนการทรยศการเนรคุณการ
ตั้งภาคีการชิริกห่างไกลโดยสิ้นเชิงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูเราะห์แรกในอัลกุรอานก็คืออัลฟาติฮะซึ่งคล้ายกับซูเราะห์นี้คล้ายกับเป็นบทสรุปของเนื้อหาของอัลกุรอานทั้งเล่มคือถ้าผมจะเปรียบว่าเหมือนกับหัวกะทิเวลาเราไปซื้อกะทิมันจะมีหัวมีหางใช่ไหมครับประมาณนั้นน่ะคล้ายๆกับซูเราะห์ฟาติฮะเหมือนเป็นหัวกะทิเลยหรือเป็นอะไรที่หลังจากเราเคี่ยวนานๆแล้วมันเป็นสรุปนะครับคล้ายเป็นบทสรุปของกุรอานทั้งเล่มเราไปดูในอัลกุรอานเห็นไหมครับก็ชี้นำไปสู่ทางที่เที่ยงตรงชี้นำไปสู่การเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พวกเราเนี่ยพร่ำวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺอยู่เช้าสายบ่ายเย็นตลอดแม้กระทั่งกลางคืนก็ยังไม่วายวางที่จะขึ้นมาอ่านซูเราะห์ฟาติฮะอันเป็นการวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นคุณลักษณะที่ดีของบ่าวเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยไปอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะตรงไหนครับที่ค่อนข้างชัดเจนมากคือในสั้นๆที่คำว่าอัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมตรงนั้นแหละครับคุณลักษณะของคนที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วนี่แหละคือคุณลักษณะที่พวกเราต่างก็แสวงหาที่เราพร่ำขอในโดยสภาพที่ใจจดใจจ่อยอมสงบยอมจำนนต่อละอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้นำพวกเราสู่ทางที่เที่ยงตรงทางที่เที่ยงตรงคือทางแบบไหนซิรอตัลละซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมคือทางของบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้ววัยรินมะดูบิอะลัยฮิมไม่ใช่ทางของผู้ที่ถูกโกรธกริ้ววะลัดดอลลีนและไม่ใช่ทางของผู้ที่หลงผิด2อายะห์สุดท้ายเนี่ยเป็นการชี้ให้เราเห็นถึงบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่อัลลอฮ์ต้องการคือคนแบบไหนนั่นคืออัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เราเป็นอันมักดูบิอะลัยฮิมคนที่ถูกอัลลอฮ์โกรธกริ้วอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องการให้เราเป็นคนที่อัลลอฮ์ลีนคนที่หลงผิดหรืออีกในหนึ่งเนี่ยซูเราะห์ฟาติฮะห์กำลังจะบอกแก่พวกเราว่ามนุษย์บนโลกใบนี้มี3กลุ่มคนทั้งโลกเลยนะครับไม่พ้นไปจาก3แนวทางนี้3กลุ่มกลุ่มที่1อัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมกลุ่มคนที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วนี่คือกลุ่มที่1และที่เราวิงวอนขอเนี่ยเราขอให้เราเป็นคนกลุ่มนี้และเราก็ปฏิเสธอีก2กลุ่มที่เหลือว่าเราจะไม่เอานั่นคืออัลมากดูบิอะลัยฮิมกลุ่มคนที่ถูกอัลลอฮ์กริ้วโกรธซึ่งรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อธิบายว่าอันยะฮูดและอีกกลุ่มหนึ่งที่เราไม่เอาเหมือนกันอัดดอลีนเราไม่เอาเหมือนกันและรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อธิบายว่าอันนะซอรอคือชนะซอรอดังนั้นถ้าจะสรุปตรงนี้แล้วคล้ายกับว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เอ่ยกล่าวถึง3กลุ่มบุคคลและก็3ศาสนาหลักๆ3ศาสนานั่นคืออิสลามยะฮูดนะซอรอพี่น้องบางคนฟังแล้วศาสนาบนโลกใบนี้มีตั้งเป็นร้อยเป็นพันศาสนาแล้วไปอยู่ที่ไหนนั่นแสดงว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์บอกไม่หมดใช่ไหมครับลองคิดลองวิเคราะห์กันดูต่อไปว่าอันที่1บุคคลที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปรานแก่พวกเขาเนี่ยซูเราะห์ฟาติฮะห์พูดแบบสั้นๆ สรุปรายละเอียดไปดูใน69ซูเราะห์อันนิซาวะมัยยุตออิรอซูลวะมัยยุตออิลลาฮะวะรอซูลฟะอูลาอิกะมะอัลลซีนะอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิมมินันนบียีนวัสซิดดีกีนวัชชุฮะดาอิวัสซอลิฮีนนี่คือกลุ่มคนที่อัลเลาะห์เคยให้ความโปรดปรานซึ่งมีอยู่4เฉพาะกลุ่มคนที่อัลเลาะห์เคยให้ความโปรดปรานน่ะแตกแขนงออกเป็น4 1ซึ่งใน4เนี่ยพวกเราต้องพยายามทำตัวให้เป็นให้ได้เพื่อเราจะได้เป็นคนที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปราน1มีนบีบรรดานบีพวกเราเป็นได้ไหมครับบรรดานบีหมดสิทธิ์หมดโอกาสเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1ขแหนงที่1ปิดประตูไปเลยพวกเราไม่มีโอกาสที่จะเป็นนบีช่องทางที่เราจะเป็นคนที่อัลลอฮ์
คยให้ความโปรดปรานเนี่ยผ่านการเป็นนบีปิดช่องทางนี้ปิดละเอ้าช่องทางที่สองวัสดีกีนคนที่เชื่อโดยดุษฎีเชื่อโดยไม่ต้องสงสัยใดๆทั้งสิ้นเชื่อโดยไม่ต้องถามว่ามันจะใช่หรือมันจะจริงหรือมันจะเป็นไปได้หรือเพียงแต่ว่าเมื่ออัลลอฮ์บอกเชื่อทันทีเมื่อนบีบอกเชื่อเลยไม่ต้องสงสัยตัวอย่างเรามีอยู่อบูบักรอัสซิดดีกวันที่นบีอิสรอมิรอจเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งกว่าเหลือเชื่อสั้นๆแค่นี้พอเพราะนบีขึ้นไปบนฟากฟ้าไกลกว่าที่คนทุกวันนี้กล่าวอ้างกันที่บอกว่าอพอลโลปี2112ขึ้นไปดวงจันทร์ดวงจันทร์นั้นมุฟัสซิรินอธิบายว่าดวงจันทร์โคจรอยู่ในประมาณชั้นฟ้าชั้นที่4เท่านั้นเองแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปไกลกว่านั้นอีกชั้นฟ้าชั้นที่7เลยขึ้นไปอีกแต่นั้นทุกวันนี้มนุษย์ไปไกลที่สุดตามที่เขากล่าวอ้างนะแค่ฟ้าชั้นที่4หรือประมาณฟ้าชั้นที่3เท่านั้นเองตามที่เขากล่าวอ้างนะยังไม่มีใครเคยไปไกลกว่านั้นอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาจรวดเครื่องบินรถยนต์รถไฟมอเตอร์ไซค์จักรยานไม่มีสักอย่างแล้วนบีไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเหตุการณ์ยิ่งกว่าเหลือเชื่อแต่พี่น้องท่านรักทั้งหลายครับอบูบักรณวันนั้นชื่ออบูบักรเชื่อโดยไม่ต้องสงสัยขออย่างเดียวว่าเป็นเรื่องที่ออกมาจากปากของคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือคนอัสซิดดีกีนและเราทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับเราพอจะมีโอกาสไหมเป็นคนอัสซิดดีกีนนี่แหละคือคนลักษณะของบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ประการที่สำคัญเลยนะครับนั่นคือเมื่ออัลลอฮ์บอกไม่ต้องสงสัยเมื่อนบีบอกไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นกุรอานไม่ต้องตรวจสอบแล้วว่าซอเฮหรือเปล่าฮัสซันหรือเปล่าตออีฟหรือเปล่าไม่ต้องตรวจสอบนะครับแต่ถ้าหะดีษอันนี้ยังต้องตรวจสอบกันหน่อยถ้าเป็นซอเฮชัดเจนเลยหรือว่าฮัสซันก็เอามาเป็นหลักฐานได้ถึงแม้ว่าเรื่องนั้นมันไม่กินกับปัญญาก็ตามแต่ท่านนบีพูดขอให้มั่นใจว่าจริงถึงแม้ว่าปัญญาของเราอาจจะคิดไปไม่ถึงก็ตามยากนะเพราะฉะนั้นกับเหตุการณ์ปัจจุบันหะดีษของท่านนบีนะครับความเป็นอัสซิดดีกีนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นยากไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเกิดขึ้นได้ยากโดยเฉพาะยิ่งคนปัจจุบันเนี่ยพวกหัวก้าวพวกหัวเรียนสูงสูงหัววิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าไม่เห็นกับตาไม่ได้ยินกับหูก็จะไม่เชื่อใช่ไหมครับถ้าไม่เห็นกับตาไม่ได้ยินกับหูไม่ได้ดมด้วยจมูกไม่ได้ชิมด้วยลิ้นไม่สัมผัสด้วยผิวหนังนั่นคือประสาทสัมผัสทั้ง5พิสูจน์ไม่ได้เขาก็จะไม่เชื่อดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างเนี้ยอันตรายนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่กุรอานบอกเนี่ยมันก็จะถูกตกไปเนื่องจากความคิดที่ว่าสัมผัสไม่ได้ก็จะถือว่าไม่มีก็จะไม่เชื่อดังนั้นอันนี้เป็นถือผมมีความรู้สึกว่ามันท้าทายต่ออีหม่านศรัทธาของเราไม่น้อยเลยทีเดียวต่อการที่เราจะเป็นอัสซิดดีกีนในยุคปัจจุบันดังนั้นทำอย่างไรที่จะเราให้มีส่วนเราต้องพยายามนะครับพยายามเลยว่าอัลลอฮ์บอกมั่นใจในความหวังดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่ามันสมองน้อยๆเราอาจจะคาดคิดไปไม่ถึงก็ตามแม้ว่าเรื่องนั้นดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องการเป็นเรื่องที่เลวร้ายเป็นเรื่องร้ายไม่ใช่เรื่องดีถึงกระนั้นก็ตามผู้ศรัทธาที่บ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ต้องพยายามมองหามุมบวกให้เจอในสถานการณ์เลวร้ายสถานการณ์ดีนั้นไม่มีปัญหาเราสามารถมองมุมบวกได้อยู่แล้วแต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยยากนักที่เราจะมองหามุมบวกเจอเอาผมยกตัวอย่างเช่นไฟไหม้บ้านไฟไหม้มันมีมุมบวกอะไรไหมครับมันมีแต่เรื่องร้ายๆมีแต่มุมลบทั้งนั้นเลยแต่ผู้ศรัทธาต้องมองเห็นความดีงามของเหตุการณ์ไฟไหม้ให้ได้ต้องมองเห็นความดีงามของเหตุการณ์รถชนให้ได้นะครับดังนั้นอัสซิดดีกีนค่อนข้างจะเกิดขึ้นยากแต่ว่ามันก็ไม่เกินความสามารถของเราในการที่เราจะเป็นกลุ่มคนที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปรานถัดมาชูฮาดะมีโอกาสไหมครับ
พลีชีพในสงครามศาสนายิ่งช่องทางที่3นี้ก็จะยากอีกชูฮาดะในการเป็นคนพลีชีพในสงครามศาสนาเพราะฉะนั้นผมดูแล้วช่องทางที่1เป็นนบีก็ยากสำหรับเราที่จะเป็นกลุ่มคนที่อัลเลาะห์ให้ความโปรดปรานซิดดีกีนก็ดูเหมือนจะริบหรี่ที่จะเป็นกลุ่มคนที่อัลเลาะห์ให้ความโปรดปรานผ่านช่องทางซิดดีกีนชูฮาดะก็ยิ่งยากไปอีกดังนั้นจึงเหลือช่องทางสุดท้ายก็คือซอลิฮีนคนดีๆที่เราจะเป็นคนที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปรานและเราก็จะอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งนะครับอัสซอลิฮีนทีนี้สิ่งที่อัลกุรอานบอกเรื่องราวที่ดีทั้งหลายนั่นคือความดีงามที่ผู้ศรัทธาจะต้องพยายามศึกษาเรียนรู้ขวนขวายนำมาปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเพื่อเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของคนอัสซอลิฮีนและเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่อัลเลาะห์เคยให้ความโปรดปรานพี่น้องลองสังเกตดูเวลาในอัลกุรอานเนี่ยเวลาพูดถึงซอลิฮเนี่ยมักจะใช้สำนวนที่เป็นพหูพจน์อิลลัลละซีนาอามานูวะอามิลุสซอลิฮาตและพวกเขาปฏิบัติความดีงามต่างๆแต่นั้นแสดงว่าการที่เราจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวไม่ใช่ถือบวชอย่างเดียวไม่ใช่ทำสิ่งที่เป็นฟัรดูอย่างเดียวไม่ใช่คือมันต้องมีทั้งฟัรดูทั้งสุนัตทั้งสิ่งต่างๆที่ถือว่าเป็นการอิสลามสร้างสรรค์สังคมช่วยเหลือผู้คนเกื้อกูลต่อผู้คนเหล่านี้ถือเป็นอัสซอลิฮาตที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นคนซอลิฮีนขึ้นมาแล้วเขาก็จะได้ติดอยู่ในคำว่าอัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมที่พวกเราพร่ำวิงวอนขอวันละไม่ต่ำกว่าถึงกี่ครั้งครับพี่น้อง17ครั้งใช่ไหมครับซุบฮี2ซูรีอีก4อัซรีอีก4มักริบอีก3อิชาอีก4 2 4 4 3 4รวมเป็น17ใช่ไหมครับรวมเป็น17วันหนึ่งอย่างน้อย17ครั้งไม่รวมตะฮียะตุลมัสยิดนะครับยังไม่รวมดูฮายังไม่รวมตะฮัจญุดยังไม่รวมอีกหลายๆอย่างแต่นั้นถ้ารวมทั้งหมดนี่แล้วผมว่าวันหนึ่งอาจจะไม่ต่ำกว่า30ด้วยซ้ำไปสมมติเราวันละ17เดือนหนึ่งเราอ่านฟาติฮะไปถึง510ครั้งถ้าเราละหมาดมาแล้ว10เดือนอ่านซูเราะห์ฟาติฮะไปแล้ว 5,100 ครั้งถ้าเราละหมาด1ปีเดือนนึงเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะไป 6,000 กว่าครั้งแล้วนะครับและละหมาดมาแล้ว10ปีอ่านฟาติฮะไปแล้ว 60,000 กว่าครั้งผมนี่50กว่าแล้วละหมาดก็เอาสตาร์ทที่15ก็แล้วกันละหมาดมาแล้ว35ปีอ่านฟาติฮะมากี่ครั้งแล้วครับผมว่าไม่ต่ำกว่า 200,000 ครั้งแล้ว 200,000 ครั้งกับเพียง7อายะห์เท่านั้นเองถ้าเรายังไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยผมว่าน่าคิดมากเลยทีเดียวนะครับอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์มาเป็นแสนๆครั้งแล้วเนี่ยและถ้าเรายังแปลไม่ได้เพียง7อายะห์เท่านั้นเองเป็นเรื่องน่าคิดมากเลยเพราะฉะนั้นเพียงซูเราะห์ฟาติฮะห์ถ้าเรายังเข้าไม่ถึงเนี่ยผมว่าโอกาสของการเป็นคนดีของอัลเลาะห์เนี่ยมันตีบตันไปเยอะเลยนะถ้าเพียงซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์เดียวซึ่งเราอ่านมาเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้ไม่เข้าใจช่องทางแห่งความรู้สึกเหมือนจะริบหรี่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยซูเราะห์ซึ่งเป็นซูเราะห์แรกของอัลกุรอานเนี่ยถือเป็นประตูบานสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็กลับมาตัวนี้ที่จริงเรื่องนี้มันก็ผูกพันกันนะครับในความเป็นคุณลักษณะที่ดีเพราะฉะนั้นโดยสรุปภาพรวมแล้วซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่แหละบอกเรามีรายละเอียดคร่าวๆโดยสรุปของคุณลักษณะที่ดีงามที่บ่าวควรจะมีอยู่นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะพบว่าในอัลกุรอานเนี่ยบ่อยครั้งที่เราอ่านอัลกุรอานเราพบว่าแท้จริงได้ประสบความสำเร็จแล้วกอดอัฟลาฮัลมุมินูนแท้จริงได้ประสบความสำเร็จแล้วผู้ศรัทธาได้ประสบความสำเร็จในซูเราะห์อัลมุมินูนตั้งแต่อายะห์แรกเลยนะครับในยุสที่18กอดอัฟลาฮะมันซักกะฮาวะกอดคอบะมันดัสซาฮาในซูเราะห์อัชชัมแท้จริงผู้ที่ขัดเกลาจะประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นคุณลักษณะที่ดีที่บ่าวควรมีด้วยเหมือนกันการขัดเกลาเสื้อผ้าของเราเนี่ยบางคนบอกว่า
ใส่ครั้งเดียวพอไม่ต้องใส่ครั้งที่สองครั้งเดียวก็ซักได้แล้วเห็นไหมครับทั้งที่ยังดูใสสะอาดเสียดายผงซักพอกไม่เป็นไรซักไปเลยเห็นไหมครับเราซักแล้วซักอีกซักอยู่ด้วยทำไมถึงซักบ่อยเพื่อต้องการให้มันขาวสะอาดไงล่ะเสื้อผ้าเองนะบ้านของเราเวลามีกลิ่นเดี๋ยวเราซักเราทำความสะอาดเราเช็ดถูใช้เด็ดต้นว่าใช้น้ำฆ่าเชื้อบ้างแล้วทำไมหัวใจของเราไม่ชำระล้างบ้างล่ะอัลลอฮฺนั้นอัลลอฮฺบอกว่าคนที่ขัดเกลาเนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จดังนั้นการขัดเกลาจึงเป็นคุณลักษณะที่ดีงามประการหนึ่งของบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละผมคงพูดคร่าวๆฝากทิ้งประเป็นให้พี่น้องว่าเวลาเราอ่านอัลกุรอานเจอคำว่ากอดะอัฟลาฮะลองเปิดดูสิครับว่าตรงนั้นอัลลอฮฺบอกอะไรไปบ้างเพราะเหล่านี้คือคุณลักษณะของคนที่อัสลาฮะประสบความสำเร็จในสุรซับบิฮิสมีไหมครับมีนักเรียนจากของอาจารย์อดัมพรท่านงามครับมีฮาฟิซมาหลายคนในสุรซับบิฮิสมีไหมครับมีก็จะอัฟลาฮะมันแต่ซักกะวะซักกะรัสมารับบิฮิฟะซัลลาเห็นไหมครับเยอะเลยนะครับในอัลกุรอานมีน้องดูเวลาเจอคำว่าก็จะอัฟลาฮะก็จะอัฟลาฮะก็จะอัฟลาฮะแท้จริงประสบความสำเร็จแล้วแท้จริงประสบความสำเร็จแล้วลองดูนะครับว่าอัลลอฮ์บอกอะไรตรงนั้นในบริเวณผมว่าไม่กี่อายะประมาณสัก 5-6 อายะหรือประมาณ10อายะเนี่ยถ้าจะเสียเวลาสัก10นาที15นาทีแล้วเราก็อ่านดูว่าอัลลอฮ์บอกอะไรแก่เราเกินคุ้มนะครับพี่น้องมันไม่ใช่แค่เพียงคุ้มค่ามันเกินคุ้มถ้าเรารู้ว่า1คนที่ประสบความสำเร็จต้องมีอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้แล้วเรามาให้หมดเลยวันนี้เราอาจจะทำได้ไม่หมดอาจจะทำได้แค่หนึ่งอย่างอัลฮัมดุลิลละห์สัปดาห์หน้าพัฒนาขึ้นไปอีกเป็นสองอย่างสัปดาห์ต่อไปเดือนต่อไปเราพัฒนาขึ้นไปอีกพยายามให้เก็บมาทำให้หมดในคุณลักษณะต่างๆที่อัลลอฮ์บอกว่าอัฟลาฮะประสบความสำเร็จเรื่องของอัฟลาฮะเรื่องของความสำเร็จพี่น้องชาวรักทั้งหลายครับน่าคิดนะครับคำนี้คำว่าสำเร็จเท่าที่ผมดูนะครับในที่นี้มีคณาจารย์อยู่หลายท่านนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ท้วงติงได้นะคำว่าสำเร็จเนี่ยในภาษาอาหรับผมดูแล้วมีอยู่3คำ1คำว่าฟาซาอัตโทีนาจาฮะนาจาฮะแปลว่าสำเร็จนักเรียนที่สอบผ่านเนี่ยเวลาเขาประกาศผู้สอบผ่านเขาเขียนว่าอันนาจิฮีนผู้ที่สอบผ่านก็คือผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสอบนั่นคือมาจากคำว่านาจาฮะแปลว่าสำเร็จสองคำว่าฟาซาวะกอดฟาซาฟาวซันอะซีมาแท้จริงเขาได้ประสบความสำเร็จอันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็น่าสนใจนะเวลาเราอ่านอัลกุรอานสามคำว่าอัฟลาฮะคำว่าอัฟลาฮะไม่ว่าจะเป็นอัฟลาฮะกอดอัฟลาฮัลมุมินูนหรือว่ายุฟลิฮูยุฟลิฮูนตุฟลิฮูนหรือมุฟลิฮูนอูลาอิกะอะลาฮุดัมมิรร็อบบิฮิมวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนเขาเหล่านั้นอยู่บนทางนำจากพระเจ้าพวกเขาและเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ประสบความสำเร็จสรุปแล้วสำนวนภาษาอาหรับที่พูดถึงความสำเร็จ1นาจาฮะ2ฟาซาอักษรใหญ่นะครับ3อัฟลาฮะ3คำแต่ปรากฏว่าในอัลกุรอานมี2คำนั่นคือคำว่าฟาซากับคำว่าอัฟลาฮะในอัลกุรอานไม่มีคำว่านาจาฮะวัลลอฮุอะลัมนะครับแต่ในหะดีษมีคำว่านาจาฮะทีนี้อุลามะบางคนก็มาวิเคราะห์นาจาฮะเนี่ยสำเร็จแต่มันอาจจะแฝงไว้ด้วยสิ่งเลวร้ายเจือปนอยู่บ้างนะครับเหมือนเราเนี่ยแหละดูร่างกายปกติสุขดีแต่พอเจาะเลือดมาเจอไขมันเจอเบาหวานแต่ดูมาชาอัลลอฮ์หน้าตาสวยสดสวยเปล่งปังแต่มีโรคข้างในเต็มไปหมดเลยเขาก็ยังมีชีวิตปกติดีโรคมันยังไม่กำเริบยังไม่แผงฤทธิ์ยังไม่สำแดงอาการเอาก็อาจจะประมาณนั้นนะครับนาจาฮะดูว่าสำเร็จเหมือนกันแต่ยังมีสิ่งที่มาบั่นทอนความสำเร็จของเขาอยู่ด้วยทั้งดุนยาโดยเฉพาะยิ่งดุนยาและเมื่อบันทอนความสำเร็จโลกดุนยาเนี่ยนะครับโลกอาคิเราะห์มันก็ดูติดตันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับส่วนฟาซาล่ะ
เป็นความสำเร็จในโลกอาคิเราะห์เป็นความสำเร็จในโลกอาคิเราะห์ส่วนอัฟลาฮะล่ะวัลลอฮะนะความสำเร็จทั้งอาคิเราะห์และก็ดุนยาและซึ่งความสำเร็จที่พวกเราต้องการมากที่สุดคือความสำเร็จที่ไหนครับอาคิเราะห์และมันก็เป็นเรื่องน่าคิดไม่ร้อยเนี่ยทีเดียวว่าคำว่าอัฟลาฮะที่แปลว่าสำเร็จเนี่ยเราได้ยินอยู่ทุกวันทุกวันอย่างน้อย5ครั้งฮัยยาอัลลฟาลาใช่ไหมครับเราได้ยินอยู่ประจำเลยมาสิมาสู่ความสำเร็จกันซึ่งเป็นความสำเร็จในระดับที่สูงที่สุดนาจาฮาฟาซาอัฟลาฮาและในเสียงอาซานฮัยยาอัลลฟาลามาสิมาสู่ความสำเร็จความสำเร็จระดับไหนครับเป็นความสำเร็จระดับที่สูงที่สุดและพอเราคิดทบทวนย้อนกลับไปปัจจัยหรือว่ากุญแจดอกสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงส่งที่สุดคืออะไรครับพี่น้องลองย้อนไปดูก่อนหน้าที่จะมีคำว่าฮัยยาลันฟาลาคือคำว่าอะไรครับฮัยยาลัสซอลามาสิมาละหมาดกันนั่นแสดงว่าละหมาดนี่แหละคือกุญแจดอกสำคัญคือปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮฺอักบัรดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยชีวิตนบีเนี่ยใกล้จะหมดลมหายใจนบีสั่งเสียเรื่องอะไรครับใช่ไหมครับซอลาซอลาละหมาดละหมาดนะพวกเราเวลาใกล้จะตายสั่งเสียเรื่องไงโอ้ที่ดินตรงนั้นให้จูมันนะบ้านหลังนี้ให้จิมันนะนี่เราห่วงเรื่องนี้แต่บรรดานบีเขาห่วงเรื่องอะไรครับเขาห่วงเรื่องอีมานเรื่องศรัทธาเรื่องอามันเอานบีอีกท่านหนึ่งนบียะกูบตอนใกล้จะสิ้นชีวิตเนี่ยเรียกลูกหลานมาอัมกุนตุมชูฮาดาอิดฮะดะรยากูบัลเมาตนักเรียนฮาฟิซช่วยต่อหน่อยครับนบียากูบอะลัยฮิสลามตอนที่ใกล้จะสิ้นชีวิตเรียกลูกๆมาแล้วก็ถามลูกๆว่ามาตะบูดูนมิมบะดีพวกท่านจะอิบาดะห์ใครหลังจากฉันจากไปแล้วเห็นไหมความห่วงใยของนบีห่วงว่าลูกๆของท่านเนี่ยจะอิบาดะห์ต่อใครแต่พวกเราห่วงอะไรครับเอถ้าพ่อจากไปพวกมึงจะเอาอะไรกินกันเนี่ยมันก็คล้ายๆว่ามาตะกูลูนามิมบาดีอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนอันกุรอานนะมันคล้ายๆก็จะบอกว่าอย่างนั้นพ่อไม่อยู่แล้วพวกนี้จะกินอะไรกันเนี่ยจะมีอะไรกินกันหรือเปล่านี่เราเป็นห่วงเรื่องนี้กันแต่นบียากูห่วงอะไรครับมาตะบูดูนามิมบาดีท่านทั้งหลายพวกก็คือพวกลูกๆอ่ะนะจะอิบาดะห์ต่อใครหลังจากฉันจากไปแล้วอัลลอฮฺอักบัรเห็นไหมครับดังนั้นนบีรอซูลเนี่ยห่วงเรื่องอามันอิบาดะห์กลัวว่าอุมมะประชาชาติของท่านเนี่ยจะเป็นคนที่ฝ่าฝืนเป็นคนที่ดื้อดึงเป็นคนที่ทรยศเป็นคนที่เนรคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความห่วงใยของบรรดานบีอัลลอฮฺอักบัรแต่เราทุกวันนี้เราไม่เคยห่วงเห็นไหมครับอัลลอฮฺอักบัรดังนั้นคุณลักษณะที่ดีมีมากเลยในอัลกุรอานอย่างน้อยเวลาเราอ่านกุรอานเจอคำว่ากอดอัฟลาฮะอายะห์เหล่านั้นน่ะจะพูดถึงคุณลักษณะของคุณลักษณะที่ดีๆที่บ่าวควรจะมีบ่าวควรจะเป็นก็ฝากพวกเราทุกคนทีนี้ด้วยเวลาที่พอจะมีอยู่สรุปให้มองเห็นภาพนิดนึงที่พูดมาทั้งหมดมันอาจจะดูกว้างจับต้องไม่ค่อยได้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่จากญาติพี่น้องชวนกันคิดวิเคราะห์ด้วยคุณลักษณะที่พอจะจับต้องได้นั่นคืออยู่ในช่วงท้ายของซูเราะห์อัลฟุรกอนในช่วงท้ายของซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะที่63ถึงอายะที่63เป็นต้นไปนะครับถ้าพี่น้องเปิดในอัลกุรอานผมบอกหน้าวันนี้เราคงกินเนื้อที่ในอัลกุรอานก็ประมาณหน้าครึ่งนะครับในหน้าที่365นะครับจำหมายเลขหน้าเดี๋ยวคืนนี้กลับไปก่อนนอนลงไปเปิดอ่านดูนะครับ365กุรอานฉบับที่พิมพ์มาจากโลกอาหรับนะครับกุรอานที่พิมพ์มาจากโลกอาหรับเนี่ยยุสหนึ่งจะมี10แผ่น20หน้าแต่กุรอานเล่มใหญ่ๆที่พวกเราเรียนในสมัยก่อน
พิมพ์มาจากมาเลพิมพ์มาจากอินโดหรือพิมพ์มาจากปากีเนี่ยยุสหนึ่งจะมีเพียง9แผ่น18หน้ามันจะต่างกันนะครับนะแต่นี่ที่ผมบอกเนี่ยกุรอานที่พิมพ์มาจากโลกอาหรับอยู่ในหน้าที่365นะครับตั้งแต่อายะที่63ถึงต้นไปนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما อันนี้อายะ63ถือเป็นอายะแรกแล้วก็เรื่อยไปจนจบซูเราะห์เลยนะครับจบซูเราะห์ก็อายะที่77จาก63เรื่อยไปจนถึง77เนี่ยจะมีเรื่องราวของคุณลักษณะที่ดีๆซึ่งในอายะห์ที่63ใช้คำว่าอิบาดุรเราะห์มานบ่าวของพระเจ้าผู้ทรงเมตตาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนามชื่อของอัลเลาะห์ทุกคนทราบกันดีใช่ไหมครับว่าในอัลกุรอานในอัลฮะดีษบอกว่ามี99นามชื่อของอัลเลาะห์แต่อายะห์นี้และสังเกตดูนะครับในอัลกุรอานเวลาอัลลอฮ์พูดถึงมนุษย์หรือพูดถึงการดูแลจริงๆอัลลอฮ์เนี่ยดูแลหมดไม่มีสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือการดูแลของอัลลอฮ์หรอกครับแต่เวลาอัลลอฮ์พูดถึงการเอาใจใส่ดูแลต่อสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์มักจะใช้คำว่าอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมบ่าวผู้ทรงเมตตาบ่าวผู้ทรงเมตตาเอ้าทำไมอาจารย์แปลเหมือนกันล่ะอัลเลาะห์โทษทีไม่ใช่บ่าวผู้ทรงเมตตาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาอัรเราะห์มานส่วนอัรเราะฮีมพระเจ้าผู้ทรงเมตตาเหมือนกันแปลเหมือนกันเลยนะครับเพราะทั้ง2คำมาจากรากศัพท์คำเดียวกันคือคำว่าอัรเราะห์มะห์เพียงแต่ว่าอุลามะบอกว่าอัรเราะห์มานนั้นความเมตตาของอัลเลาะห์กว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมทั้งหมดเลยคุณจะละหมาดหรือไม่ละหมาดจะมุมินหรือกาเฟรได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์หมดเลยนั่นคืออัลลอฮ์เมตตาในโลกดุนยาใบนี้ส่วนอัรเราะฮีมเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีให้เฉพาะผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นสังเกตดูนะครับเวลาอัลลอฮ์พูดหลายคำเนี่ยวะอิบาดุรเราะห์มานบ่าวและบ่าวของพระเจ้าผู้ทรงเมตตาแล้วก็ร้อยเรียงเรื่อยไปเลยนะครับจนกระทั่งจบซูเราะห์เนี่ยท่านดร.วะฮบะห์ซุไฮลีรอฮิมุฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือตัฟซีรมุนีรบอกว่าคุณลักษณะของอิบาดุรเราะห์มานบ่าวของพระเจ้าผู้ทรงเมตตาเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน11ประการครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับอินชาอัลเลาะห์เราค่อยๆเรียงร้อยเรียงไปนะครับตรงนี้ชวนพี่น้องคิดหนึ่งนะครับว่าคำว่าอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมเนี่ยถูกเอ่ยกล่าวบ่อยมากเลยทั้งที่นามชื่อของอัลเลาะห์มีตั้ง99อัรเราะห์มานอัลลามัลกุรอานคอลอกัลอินซานอัลลามะฮุลบะยานอัรเราะห์มานใช้คำว่าอัรเราะห์มานเห็นไหมครับพระเจ้าผู้ทรงเมตตาอัลลามัลกุรอานทรงสอนอัลกุรอานโอ้โหมาชาอัลลอฮ์เป็นเรื่องน่าคิดมากเลยเอ่ยคำว่าอัรเราะห์มานไว้เคียงข้ามกับคำว่าสอนอัลกุรอานเหมือนกำลังจะบอกแกเราว่ากระบวนการเรียนการศึกษาอัลกุรอานน่าจะต้องเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตากรุณาพอคิดอย่างนี้แล้วมาชาอัลลอฮ์กระทรวงศึกษาธิการริบไม่เรียวไปจากครูผมว่ามันก็มีส่วนดีนะถ้าฉะนั้นภาพของความเมตตากรุณาถ้าอ่านนิดนึงเฟียบอ่านนิดผิดนิดนึงเฟียบแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอัรเราะห์มานนะครับไม่น่าจะเป็นอัรเราะห์มานอัลลามันกุรอานนะครับมันก็เป็นเรื่องน่าคิดนะแต่คนแก่ๆในสมัยก่อนบอกว่าด้วยไม่หวายนี่แหละถึงอ่านกุรอานได้ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะแต่ผมคิดในมุมนี้ว่าเฮ้ที่อัลลอฮ์เอ่ยคำว่าอัรเราะห์มานเนี่ยเป็นเรื่องน่าคิดนะและใช้คำว่าอัลลามันกุรอานทรงสอนอัลกุรอานแล้วก็ในซูเราะห์อัรเราะห์มานพี่น้องที่รักทั้งหลายซูเราะห์อัรเราะห์มานน่าจะมีอยู่ประมาณ68อายะใช่มั้ยครับใช่มั้ยครับ6ประมาณ68อายะแต่ปรากฏว่ามีคำที่เอ่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่นกนึกออกไหมคำว่าอะไรครับฟาบิอัยอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานดังนั้นด้วยความ
รดปรานด้วยบุญคุณอันใดเล่าของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าทั้งสองเจ้ายังคงที่จะปฏิเสธเจ้าทั้งสองยังคงปฏิเสธอยู่อีกเจ้าทั้งสองในที่นี้คือยินและมนุษย์เหมือนอัลลอฮ์บอกว่าที่ฉันให้ความเมตตาให้ความโปรดปรานให้ทุกสิ่งทุกอย่างยังมีอันใดอีกหรือที่เจ้าไม่พอใจเจ้าเลยคิดอยากที่จะปฏิเสธเจ้ายังดื้อดึงยังคงโอหังอยู่มีไหมครับไม่มีแล้วแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับฟาบิอัยอาลาอิรับบิกุมาตุกัซซิบานเนี่ยถูกเอ่ยกล่าวไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงเท่าไหร่ครับ33ครั้งในซูเราะห์นี้ซูเราะห์เดียว33ครั้งซึ่งไม่มีคำอื่นใดที่ถูกกล่าวซ้ำมากถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นสุรานี้จึงเป็นสุราที่น่าคิดมากและผมได้ยินจากโรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานบางโรงเรียนเขาบอกว่าสุราแรกที่เขาจะต้องให้นักเรียนท่องจำก็คือสุราอัลรอฮ์มานเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นสุราที่สับสนมากฟาบิอัยอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานและต่อไปอ่ะเพราะมันซ้ำกันตั้งกี่ครั้งครับ33ครั้งความสับสนมันเกิดขึ้นมากเลยทีเดียวดังนั้นถ้าคุณจำสุรานี้ได้แม่นอย่างแม่นยำสุเราะห์อื่นสบายมากเลยในเมื่อสุเราะห์ที่สับสนมากมายถึงขนาดนี้คุณยังจำได้ยังไม่ผิดพลาดเลยสุเราะห์อื่นสบายแล้วงั้นบางที่นะเขาให้นักเรียนท่องจำสุเราะห์นี้ก่อนเลยบางที่นะครับที่ผมไปสัมผัสมาครับเช่นเดียวกันอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอยู่ตรงไหนครับในสุเราะห์ฟาติฮะและถ้าเราอ่านจากบิสมิลลาห์มาเนี่ยอัรเราะห์มานิรเราะฮีมถูกเอ่ยกล่าวถึง2ครั้งมีนัยยะที่แฝงไว้เยอะมากมายเลยทีเดียวเช่นว่าเหมือนอัลลอฮ์จะบอกแล้วว่าถึงแม้พระองค์เป็นผู้ที่รับบินอาลามีนดูแลบริหารจัดการจักรวาลนี้ทั้งหมดเลยแต่ว่าความสัมพันธ์ความผูกพันระหว่างพระองค์กับบ่าวของพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่เปี่ยมล้นด้วยพลังอำนาจที่คอยใช้อำนาจอย่างเดียวแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยอัรเราะห์มะห์ความเมตตากรุณาอัลลอฮุอักบัรและที่สำคัญอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นอายะอันดับแรกๆของอัลกุรอานทั้งเล่มเลยนะครับมาชาอัลลอฮ์กุรอานนี่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูอิบาดุรเราะห์มานบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาประการที่1คุณลักษณะของบ่าวالذين يمشون على الأرض هونا คือบรรดาผู้ที่เดินบนหน้าผืนแผ่นดินด้วยความสงบเสงี่ยมนอบน้อมถ่อมตนนี่คือคุณลักษณะประการที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคุณลักษณะนี้ขอสรุปจะใช้คำว่าบ่าวของพระองค์คุณลักษณะที่ดีคืออัลคุดูความนอบน้อมถ่อมตนอัสสกีนะวัลวะกอรวะตออะติลละสงบเสงี่ยมนะครับและเชื่อฟังต่อพระองค์เป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ร่ำรวยสักขนาดไหนก็ตามแต่ทำตัวนอบน้อมถ่อมตนมากนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการทุกวันนี้สังคมเรายกย่องให้เกียรติคนรวยคนมีศักดิ์มีสีคนรูปร่างสวยหล่อสวยทรัพย์ศักดิ์3อย่างนี่แหละที่คนเขาเชิดชูกันใช่ไหมครับแต่มองข้ามอีกอย่างนี่คืออะไรครับศาสตร์ก็มาจากหะดีษที่นบีบอกว่าผู้หญิงมักจะถูกเลือกถูกแต่งงานด้วย4ประการสวยทรัพย์ศักดิ์ศาสตร์แต่นบีให้เลือกอะไรครับให้เลือกศาสตร์คือศาสนาอัลลอฮฺหัวขวัญสวยงามมากเลยนะครับดังนั้นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺหนึ่งเขาจะต้องมีคุณลักษณะนอบน้อมถ่อมตนสงบเสงี่ยมนะครับสงบเสงี่ยมทั้งอากัปกิริยาวาจาสายตานี้สงบเสงี่ยมได้ไหมครับได้ครับสงบเสงี่ยมสายตาอย่าไปมองสิ่งที่ฮารอมสิครับแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตามเนี่ยมีไหมสิ่งที่ฮารอมเต็มไปหมดเลยนะครับในโทรศัพท์มือถือสิ่งฮารอมเต็มไปหมดไปเลยบางทีไม่มีใครรู้เนี่ยแอบอยู่คนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวมาชาอัลลอฮ์ทั้งมือทั้งตาเนี่ยทำงานฮารอมเต็มไปหมดเลยและคืนนั้น
อาจจะหลับปิดท้ายบัญชีวันนั้นคืนนั้นด้วยฮารอมอัลลอฮุอักบัรน่าคิดมากเลยทีเดียวดังนั้นความสงบเสงี่ยมความอัสกีนะความอัลมุกอรเนี่ยความสงบเสงี่ยมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดทั้งอากัปกิริยาสายตาท่าทางการเดินท่าทางการนั่งทั้งหมดเนี่ยบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ต้องอยู่ในสภาพที่สงบเสงี่ยมการพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะทำตัวเหมือนอย่างคนดูเหมือนไม่มีอะไรดูเหมือนทศทีเหมือนคนขี้โรคนะเดินก็ทำสงบสงี่อย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้นอิสลามเนี่ยทบทวนในอัลกุรอานนะอิซะความมีศักดิ์ศรีความองอาจและบวกด้วยรูฮามะบวกด้วยความเมตตากรุณาทำอย่างไรที่จะให้การปฏิบัติตัวของเราเนี่ยดูมีศักดิ์ศรีแต่เราไม่ใช่คนโหดร้ายเป็นคนที่ใจดีใจเมตตากรุณานี่คือสิ่งที่อิสลามต้องการส่วนการทำตัวทำตนเหมือนเป็นคนวะเราะเดินก็จะล้มไม่ล้มอุมัรบินคอตอบเคยเห็นคนคนหนึ่งเดินแบบนี้แหละป่วยหรือเปล่าเนี่ยคุณไม่สบายหรือเปล่าป้าไม่ได้เป็นเอ้าทำไมคุณเดินงี้อุมัรโมโหเลยนะเพราะฉะนั้นเดินเหมือนอย่างคนป่วยเดินเหมือนอย่างคนขี้โรคไม่ใช่ความหมายแบบนั้นนะครับที่บอกว่ายัมชูนาอัลลอรุดิฮานาเขาเดินบนหน้าแผ่นดินอย่างสงบสงี่ไม่ใช่อย่างนั้นเขาดูแข็งแรงเป็นคนที่แข็งแรงแต่ว่าสงบเสงี่ยมถ่อมตนเห็นมั้ยครับซึ่งสิ่งเนี้ยมันไม่ได้ค้านกันมันทำได้มีตัวอย่างในหน้าประวัติศาสตร์ให้เราเห็นเยอะเลยอับดุรรอมานบินอาฟเป็นคนที่ระยะเวลาเพียง8ปีโดยประมาณนะครับเขามีทรัพย์สินจาก0บาทเนี่ยกลายเป็นคนที่มีทรัพย์สินวันนั้นเขาบริจาคถึง 4,000 ดีนาร์ในช่วง8ปีที่เขาไปอยู่เมืองมะดีนะห์เพราะเขาอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์เนี่ยไปแต่ตัวเปล่าๆศูนย์เลยนะครับ8ปีนี่เขาบริจาคครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินที่เขามีอยู่จริงคำว่าคนละครึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะมีมาตั้งแต่สมัยอดีตอับดุรรอมานบินอัลฟ์เป็นคนแรกที่เป็นเจ้าของแนวความคิดคนละครึ่งเลยนะครับอับดุรรอมานบินอัลฟ์ผมขอใช้คำนี้กันแล้วกันเขาบริจาค8โทษที 4,000 ดินาร์ผมเคยไปเสิร์ชหาดูว่า1ดินาร์ในสมัยนบีเนี่ยทุกวันเนี่ยมูลค่าสักเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าไปเจอการคำนวณของอุลามะในโลกอาหรับเขาบอกว่าผมคำนวณออกมาแล้วเนี่ย1ดินาร์เนี่ยประมาณ 7,000 กว่าบาท1ดินาร์ในสมัยนบีทุกวันนี้ประมาณ 7,000 กว่าบาทเอาละผมเอาตัวเลขกลมๆคือ 7,000 พี่น้องลองคูณดู 4,000 คูณ 7,000 เป็นเงินเท่าไหร่ครับ 4,000 ก็0 3ตัว7,000 ก็0 3ตัวกลายเป็น6ตัว4คูณ7 28 28ล้านบาท28ล้านบาทเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินที่เขามีอยู่แสดงว่าณวันนั้นน่ะอับดุรรอมานบินอาฟเนี่ยมีทรัพย์สินผมว่าน่าจะประมาณ60ล้านทั้งที่เมื่อ8ปีที่แล้วเขาเดินทางมาดีนะห์ในสภาพที่0บาทแล้ววันนี้เขามีเงินถึงขนาดนี้เขาสำนึกที่อัลลอฮ์ให้ความเมตตากรุณาแก่เขาถึงขนาดนี้บริจาคครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินที่มีอยู่และปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนบีประกาศเรียกร้องให้เกิดการบริจาคปรากฏว่าอับดุรรอมานบินอัฟบริจาคอีกครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินที่มีอยู่ปรากฏว่าบริจาครอบสองเนี่ยจาก 4,000 เนี่ยเติมศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งเท่าไหร่ครับ 40,000 ดินาร์ตะกี้ 4,000 ดินาร์เนี่ย 28 ล้านเติมศูนย์ไปอีกตัวหนึ่ง280ล้านอัลลอฮ์บ้านเรามีใครไหมครับบริจาคในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเห็นไหมครับอ่ะกลับมาตรงนี้นั้นจะเห็นได้ว่าบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงนะแข็งแรงทั้งด้านร่างกายแข็งแรงทั้งด้านเศรษฐกิจแข็งแรงทั้งด้านสังคมแข็งแรงหมดทุกเรื่องแต่เขาเป็นคนที่ขรัวถ่อมตนเป็นคนที่สงบเสงี่ยมเป็นคนที่ตออาเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ครับวะอิซาคอตะบะฮุมุลญาฮิลูนกอลูซะลามะและเมื่อคนญะฮิลเนี่ยถ้าแปลตรงๆแปลว่าคนโง่คนญะฮิล
พูดจาโต้ตอบกับเขาเขาก็จะกล่าวสันติกลับไปตรงนี้นะครับก่อนที่จะบอกคำว่าจาฮินพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมไปดูในคำอธิบายของนักภาษาศาสตร์บางคนเขาอธิบายอย่างนี้ว่าคำว่าจาฮินที่คนแก่ๆพวกเราเรียกว่าจาฮินนี่แหละตรงนี้แหละครับความหมายที่หนึ่งคือคนไม่มีความรู้นั่นแหละคือคนจาฮินอันนี้ที่พวกเรามักจะแปลว่าโง่เขลาคนไม่มีความรู้เมื่อคนไม่มีความรู้เมื่อคนไร้การศึกษาพูดจาแน่นอนละคนไม่มีการศึกษาคนไร้ความรู้คนไร้การศึกษาพี่น้องลึกดูนะคำพูดคำจาของเขาบางทีก็พูดสามหะอันนี้พูดจาจาบจ้วงพูดจาหยาบคายบางทีฟังไม่ได้เลยแล้วเป็นไงบ้างอารมณ์มันก็ขึ้นเดี๋ยวก็โต้กลับไปอย่างนั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่บ่าวที่ดีของอัลเลาะห์คือแม้คนไร้การศึกษาเขาพูดจาแบบฟังไม่ได้พูดจาไม่รื่นหูเลยนะแต่เขาอดทนและตอบโต้กลับไปด้วยสลามาด้วยคำพูดที่ดีๆนี่คือความหมายที่หนึ่งคำว่าญาฮิลความหมายที่สองคำว่าญาฮิลคือบุคคลที่ไม่มีความสุขุมนั่นคือคนวู่วามซึ่งคนวู่วามเนี่ยบางทีเราพบว่าในสังคมเราเนี่ยมีความรู้นะครับแต่ขาดความสุขุมบางคนจบสูงสุดของระดับมหาวิทยาลัยเลยปริญญาตรีก็มีปริญญาโทก็มีปริญญาเอกก็มีแล้วบางคนเป็นถึงระดับผู้นำเป็นมีตำแหน่งถามว่าความรู้มีไหมครับมีแต่คำพูดที่พูดออกมาบางทีฟังไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรครับนั่นแสดงว่าเขามีความรู้แต่เป็นคนที่วู่วามหรือไม่มีความสุขุมเยือกเย็นนี่คือความหมายคำว่าอัญญาหินดังนั้นเมื่อคนวู่วามพูดจามแก่เขาแน่นอนแล้วคำพูดที่เขาพูดมาเนี่ยมันอาจจะไม่รื่นหูไม่น่าฟังอยากจะให้สะใจตอบกลับไปสักดอกนึงสิแต่เขาไม่ทำอย่างนั้นกอลูซาลามาเขาจะพูดกลับไปด้วยสันติสันติเขาพูดร้ายมาแต่เขาพูดดีตอบกลับไปไม่ตอบร้ายไม่ใช่เขาร้ายมาเราก็ตอบกลับไปด้วยร้ายถ้าอย่างนี้ปัญหาไม่จบครับแต่สิ่งที่อัลลอฮ์สอนเนี่ยแม้เขาจะร้ายมาแต่เราจะไม่ร้ายตอบเราจะตอบกลับไปด้วยซาลามาด้วยสิ่งที่ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติประการที่สองนี้ขอใช้คำว่ามีความสุขุมมีความรู้มีความสุขุมและพูดจาดีนี่คือคนลักษณะที่ดีที่อัลลอฮ์อยากให้บ่าวของพระองค์เป็นอย่างนั้นและโดยเฉพาะยิ่งคนที่อ่านอายะนี้นะครับประการที่3ครับวัลละดีนะยะบีตูนะลิร็อบบิฮิมซุดจะดันวะกิยามะประการที่3ครับและบรรดาผู้ที่ยะบีตูนะหลับยามค่ำคืนยามค่ำคืนน่ะไม่ถึงกับหลับยามค่ำคืนนะหมายความว่าพักค้างคืนยามค่ำคืนเขาทำอะไรบ้างแก่พระเจ้าของเขาสุจดันสุญูดวะกิยามันและยืนหยัดกิยามันถ้าแปลตรงๆก็แปลว่ายืนนั่นแสดงว่าเขาไม่ค่อยได้นอนยามค่ำคืนอยู่กับการกิยามยืนทำอามันอิบาดะห์อ่านอัลกุรอานดิกรุลลอฮ์ละหมาดพวกเราอ่านซูเราะห์อัลมุซัมมิลแล้วใช่มั้ยครับยาอัยยูฮัลมุซัมมิลกุมิลไลลาอิลลากอลีลานิสฟะฮูเอาวินกุสมินฮูกอลีลาเอาซิดอะลัยฮิวะรตีลิลกุรอานตารตีลาซูเราะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่พูดถึงเรื่องละหมาดกิยามุลไลตะฮัจญุดและในช่วงแรกๆอุลามะบางคนบอกว่าเป็นวาญิบสำหรับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พวกเราเป็นวาญิบไหมครับโอ้ถ้าพวกเราเป็นวาญิบด้วยโอ้โหผมว่านี่ขนาด5เวลาในช่วงกลางวันอย่างเดียวก็ยังเอาแทบจะเอาไม่รอดและถ้าหากว่ามีวาญิบอีกเวลาหนึ่งในตอนตีสามแล้วเป็นไงบ้างครับก็จะเป็นเหตุทำให้บ่าวของพระองค์เนี่ยเป็นคนที่ฝ่าฝืนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อัลลอฮ์ไม่ทำเห็นไหมครับอัลลอฮ์รู้ว่าสิ่งที่สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความผิดบาปเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่บีบบังคับตรงนั้นนี่จะหากว่าอัลลอฮ์กำหนดให้ตอนตีสามมีอีกหนึ่งฟัรดูเกิดขึ้นตรงนั้นอัลลอฮุอักบัรไม่รู้จะเป็นอย่างไรเนี่ยแต่อุลามะบางคนอธิบายด้วยอายะนี้บอกว่า
สำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นวาญิบมีบางคนอธิบายอย่างนั้นซึ่งในตอนแรกเนี่ยทั้งคืนนอกจากนิดเดียวท่านไว้สำหรับการหลับนอนหลังจากนั้นลดระดับลงมาเหลือแค่เพียงครึ่งคืนอีกครึ่งคืนก็หลับนอนได้หลังจากนั้นลดระดับลงมาอีกไม่ถึงครึ่งคืนผมดูนะแม้ไม่ถึงครึ่งคืนผมว่าเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันผมอ่านตรงนี้แล้วมานึกถึงเอเราเนี่ยมีบ้างไหมที่ว่าไม่ใช่เดือนรอมฎอนแล้วแม้เดือนรอมฎอนมีไหมที่เราตะฮัจญุดสักหนึ่งชั่วโมงอัลลอฮฺยังไม่มีเลยนะเอาละถึงแม้ไม่ได้หนึ่งชั่วโมงเหมือนนบีเป็นอย่างน้อยเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีบ้างและนี่คือคนลักษณะสำคัญเลยนะเอาละคืนนี้ผมเองเมื่อพูดตรงนี้แล้วก็อินชาอัลเลาะห์จะพยายามด้วยนะเราจะพยายามให้เราเนี่ยได้มีโอกาสลุกขึ้นมาสุญดันสุญูดกิยามันต่ออัลเลาะห์ในยามค่ำคืนให้มากที่สุดไม่ได้ทุกคืนก็คืนวิ้นคืนหรือคืนเว้น2คืนคืนเว้น3คืนอย่างน้อยสัปดาห์ละ1คืนต้องให้ได้ครับพี่น้องตั้งเจตนาไว้เลยนะครับชีวิตของเราจากนี้ไปเราจะต้องมีคุณลักษณะประการที่3ในอายะห์ที่64ให้ได้ให้ได้มากที่สุดชีวิตของเราเอาละแม้เราไม่ได้เรียนซะนาวีไม่ได้เป็นโต๊ะครูเวลาเขาเรียกเราก็เรียกแค่บังไม่ได้เรียกอาจารย์ไม่เป็นไรเผลอๆอาจารย์อาจจะเข้าสวรรค์ช้ากว่าบังอีกนะไม่แน่นะครับนั่นคือคุณลักษณะประการที่3ครับคุณลักษณะประการที่4ในซูเราะห์ซูเราะห์อัลฟุรกอนวัลลซีนยะกูลูนร็อบบะนัสริฟอันนาอะซาบะญะฮันนัมอินนะอะซาบะฮากานะกอรอมาและบรรดาผู้ที่กล่าวว่าดูนะครับคนที่อัลลอฮ์ประสงค์อยากจะได้คุณลักษณะประการหนึ่งของเขาคือต้องวิงวอนขออย่างนี้ชีวิตของเราที่ผ่านมาเราเคยขอแบบนี้บ้างรู้ไหมร็อบบะนัสริฟอันนาอะซาบะญะฮันนัมโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราได้โปรดหันเหอาซาบการลงโทษแห่งไฟนรกเนี่ยให้มันพ้นไปจากเราด้วยเถิดอย่าให้อาซาบการลงโทษเนี่ยมุ่งมาหาเราให้มันหันเหไปทางอื่นเอาละถึงแม้เราไม่ขอสำนวนตรงๆอย่างนี้อย่างน้อยก็ขอให้อัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองเราจากไฟนรกก็ถือว่ามีส่วนของคุณสมบัติประการนี้วัลลอฮ์อะลัมนะครับเพราะฉะนั้นตัวอาบทหนึ่งที่ผมคิดว่าพวกเราก็คงจะขอกันเป็นประจำอยู่แล้วร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนารโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราได้โปรดประทานสิ่งที่ดีๆแก่พวกเราในโลกดุนยานี้ด้วยเถิดดุนยาเราก็อยากได้สิ่งที่ดีๆและได้โปรดประทานสิ่งที่ดีๆแก่พวกเราในอาคิเราะห์ด้วยเถิดเหมือนกันเท่านั้นยังไม่พอและได้โปรดปกป้องคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิดดุอานี้สำคัญมากเลยสิ่งที่ดีในโลกอาคิเราะห์คืออะไรครับสุดยอดแห่งความดีโลกอาคิเราะห์ก็คือเข้าได้สู่สวงสวรรค์ใช่ไหมครับการได้เข้าสู่สวงสวรรค์การได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราต้องการดังนั้นในโลกอาคิเราะห์เนี่ยเราอยากจะเข้าสู่สวงสวรรค์โดยที่ไม่ต้องผ่านการลงโทษไฟนรกสอบสวนเสร็จสวรรค์เลยไม่ใช่สอบสวนแล้วไปอยู่นรกก่อนสัก5ปี10ปีไม่เอานะครับแต่นั้นเราจะมีอีกประโยคนึงสั้นๆต่อท้ายวากีนาอาซาบันนารและได้โปรดปกป้องคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิดดังนั้นคุณลักษณะประการนี้คืออะไรครับบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ต้องกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ต้องกลัวนะครับอย่าเป็นคนที่กล้าหาญอย่าเป็นคนที่กล้าประการหนึ่งที่เราพบในอัลกุรอานจากกลุ่มคนมูนาฟิกบ้างจากกลุ่มคนกาเฟสบ้างจากคนมุชริกบ้างในอัลกุรอานมักจะมามีคำพูดแซวบ้างหรือมีคำพูดกระแนะกระแหนมากดดันท่านนบีว่าเมื่อไรล่ะจะถึงสักทีไอ้ที่บอกเอาไว้นะที่สัญญาไว้นะที่สัญญาว่าถ้าไม่เชื่อฟังถ้าจะดื้อดึงแล้วอัลลอฮ์จะลงโทษเมื่อไรล่ะจะถึงสักทีเนี่ยฉันคอยมานานแล้วเห็นไหมครับในอังกฤษเจออย่างนี้บ่อยวะยะกูลูนะมาตาฮาซัลวะดและพวกเขาจะกล่าวว่าเมื่อไรเนาะสัญญานี้มันจะมาถึงสักทีหนึ่งใครครับที่มักจะพูดอย่างนี้กาเฟรมุชริกมุนาฟิกีนอาลุนกิตาบในอังกฤษเจอเยอะเลยนะครับ
บ่าวของอัลลอฮ์จะไม่มีคำพูดอย่างนี้แต่บ่าวของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าวันนี้อาซาบยังไม่เกิดขึ้นการลงโทษยังไม่เกิดขึ้นแต่บ่าวของอัลลอฮ์นี่จะกลัวจะตลอดเวลาทั้งอาซาบในโลกดุนยาและอาซาบในอาคิเราะห์และที่สำคัญอย่างยิ่งการลงโทษในอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นข้อที่4นี้คุณลักษณะของข้อที่4ก็คือกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณลักษณะประการที่5ครับวัลลซีนอิซาอันฟักูลัมยุสริฟูวะลัมยักตูรูวะกานะบัยนะซาลิกะกอวามาและบรรดาผู้ที่เมื่อเขาบริจาคเมื่อเขาใช้จ่ายแล้วลัมยุสริฟูจะไม่ฟุ่มเฟือยจะไม่เลยเถิดและก็จะไม่ตระหนี่วะกานะบัยนะซาลิกะกอวามาแต่ว่าจะอยู่ปานกลางในระหว่างนั้นนั่นก็คือปานกลางพอประมาณในการใช้จ่ายใช้จ่ายแม้กระทั่งสิ่งที่ดีๆนี่แหละเอาละเมื่อสักครู่ผมบอกว่าอับดุลรอมานบินอัฟเนี่ยครึ่งหนึ่งคนละครึ่งเลยครับทรัพย์สินที่มีอยู่นั่นแสดงออกถึงอีหม่านศรัทธาที่อะไรนะที่เหนียวแน่นหนักแน่นที่แกร่งมากแต่แม้เขาจะบริจาคไป 50%อีก 50% ที่เหลืออยู่เขายังเลี้ยงดูครอบครัวได้นั่นก็แสดงว่าเขาประเมินเขาประมาณแล้วว่าแม้จะบริจาคก็ไม่ส่งผลเสียต่อครอบครัวของเขานะเพราะก็ลูกเมียยังมีครบนี่แหละครับผมถือว่าเหล่านี้คือบุคคลคุณลักษณะที่ว่าปานกลางพอประมาณในการใช้จ่ายไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ทุ่มจนหมดลูกเมียไม่มีจะกินใช่ไหมครับนบียังบอกเลยว่าซะดอกะห์ที่ดีคือซะดอกะห์ให้กับญาติพี่น้องใช่ไหมการซะดอกะห์ให้ญาติพี่น้องได้2เด้งได้โทษทีได้2อย่าง1ได้ผลบุญได้ผลบุญซะดอกะห์2ได้ผลบุญเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองด้วยเครือญาติของเราโดยเฉพาะยิ่งลูกเมียของเราต้องมองคนเหล่านี้ด้วยอันนี้การบริจาคหรือการใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นความดีงามส่วนการใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นความเลวร้ายปิดประตูเลยนะครับบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์จะไม่มองเลยเงินของเขาจะไม่ถูกใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นฮารอมโดยเด็ดขาดต้องระวังให้ดีนะครับไม่แน่นะอันเนี้ยอาจจะกลายเป็นว่าใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นฮารอมก็ได้เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ถ้าเปิดดูแล้วเนี่ยมีแต่เพลงมีแต่หนังมีแต่คลิปมีแต่ภาพวับวับแวมแวมเอกุรอานไม่มีเลยหรอลูกบรรยงบรรยายอะไรก็ไม่มีเลยหรอหาไม่เจอเสิร์ชหาไม่เจอป๋าเป็นไปได้ไหมครับมันอาจจะเป็นไปได้นะดังนั้นถ้าโทรศัพท์ไม่มีกุรอานเลยไม่มีคลิปบรรยายเลยไม่มีเสียงอ่านอั้นกุรอานเลยเปิดดูมีแต่เพลงมีแต่หนังมีแต่เกมมีแต่คลิปภาพโป๊เปื่อยเหล่านี้หวั่นเกรงเหลือเกินนะครับว่าหมดเงินไปซื้อสิ่งฮารอมเกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เงินของเขาจะหมดไปเนี่ยจะต้องหมดไปในสิ่งที่ดีงามเท่านั้นจะไม่ให้เงินของเขาหมดไปในสิ่งที่เลวร้ายโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือบ่าวของอัลลอฮ์บ่าวที่ดีงามประการที่6ครับวัลลซีนาลายะดออูนมะอัลลอฮิอิลาอันอิลาฮันอาคอรและเขาจะไม่วิงวอนไม่วิงวอนไม่อิบาดะห์ต่อผู้อื่นใดทั้งสิ้นพระเจ้าอื่นใดเที่ยงสิ้นเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ความหมายก็คือไม่มีชิริกภาคีใดๆทั้งสิ้นข้อนี้ขอใช้คำว่าห่างไกลจากการตั้งภาคีชิริกทั้งปวงนี่คือบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์พี่น้องครับชิริกเนี่ยการตั้งภาคีเอาละเราทุกวันนี้จะบอกว่ากราบรูปปั้นชิริกไหมอันนั้นชัดเจนแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะคาดคิดไปไม่ถึงไปดูในบางหะดีษบอกว่าแม้กระทั่งแมลงวันตัวหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถกลายเป็นสิ่งชีริกทำให้ลงนรกได้ถามว่าแมลงวันราคาตัวละเท่าไหร่ครับไม่มีค่าเลยใช่ไหมแมลงวันตัวหนึ่งไม่มีค่าเลยแต่มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณต้องตกนรกได้ผมก็เลยคิดมาก็เลยได้คิดว่าสิ่งอันใดก็ตามที่มนุษย์มีความรู้สึกว่าสามารถดลบันดาลให้แก่เขาได้นั่นแหละคือชิริกแล้วสามารถปกป้องสามารถคุ้มครอง
สามารถดลบันดาลสามารถให้คุณให้โทษแก่เขาถึงแม้ว่าจะเป็นแค่แมลงวันตัวเดียวก็กลายเป็นสิ่งชีริกขึ้นมาได้ไม่วายแม้กระทั่งสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยแหละผมยกตัวอย่างวัลลอฮุอะลัมนะครับในที่นี้มีคณาจารย์หลายท่านหน้ารถเรามีกุรอานวางอยู่ขับรถไปพอมีกุรอานวางอยู่ก็รู้สึกว่ามีสมาธิแต่วันใดที่ลูกหยิบกุรอานไปโอ้ยใครเอากุรอานไปไหนเนี่ยโอ้มันไม่รู้ไงเนี่ยกุรอานวางไม่หน้ารถหงุดหงิดพึมพำตูมเพราะอะไรครับยึดว่าถ้ามีกุรอานวางหน้ารถแล้วรถจะขับรถปลอดภัยคล้ายๆก็มีความรู้สึกว่ากุรอานนี่แหละช่วยปกป้องคุ้มครองคิดอย่างนี้ถูกไหมครับผมมีความรู้สึกว่าเสี่ยงมากเลยเสี่ยงที่กุรอานเล่มนั้นจะกลายเป็นสิ่งชิริกกุรอานอัลลอฮ์ไม่ได้ให้มาเพื่อปกป้องคุ้มครองเฉยๆอยู่เป็นเล่มๆเฉยๆมันจะเกิดประกายวับวับแวววาวเหมือนอย่างหนังช่องหนึ่งเช้าวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์เนี่ยชูดาบแล้ววับ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 เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมกุรอานพอวางบนหิ้งวางบนพานแล้วมาชาอัลลอฮ์เป็นประกายทั่วทั้งบ้านเลยทั้งที่ไม่เคยอ่านเลยสักตัวหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้เหมือนที่บางคนเอาแผ่นอายะกุรซีไปติดที่ประตูหน้าบ้านแล้วมีความรู้สึกว่ายินไม่กล้าเข้าเอาเข้าจริงๆนั่นแหละคือรังของยินชัยฏอนเลยนะครับเพราะว่าในบ้านนั้นละหมาดก็ไม่มีอ่านกุรอานก็ไม่มีจะลงนอนก็ตึมลงนอนเลยอายะกุรซีบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะห์ยาก็ไม่อ่านเลยผมว่าต่อให้อายะกุรซีไอ้ตัวทองด้วยตัวเงินนะกอบเลี่ยมด้วยทองอย่างไรชัยฏอนก็เข้าบ้านได้เพราะเพียงแผ่นกระดาษมันไม่ได้คุ้มกันอะไรในอิสลามเราไม่มียันไม่มียันใช่ไหมครับไม่มีเครื่องรางของขลังนะครับครับดังนั้นชิริกทั้งหลายเราต้องห่างไกลโดยสิ้นเชิงนี่คือบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่7นะครับลาวะลายักตุลูนันนัฟซัลลัตรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักกและเขาจะไม่เข็นฆ่าชีวิตหนึ่งซึ่งชีวิตซึ่งอัลลอฮ์ห้ามนอกจากด้วยความถูกต้องเท่านั้นขอใช้คำว่าบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเข็นฆ่าพยายามหลีกเลี่ยงการเข็นฆ่าทั้งหมดนอกจากด้วยวิธีการที่ถูกต้องเช่นคุณไปฆ่าเขาคุณก็ต้องถูกตัดสินให้ถูกกิซอสถูกฆ่าตอบแทนกลับมาผมคิดไปถึงขนาดว่าแม้กระทั่งเราจะฆ่าสัตว์สักชนิดหนึ่งเนี่ยต้องฆ่าด้วยความถูกต้องนะครับฆ่าอย่างไรครับฆ่ามันเพื่อจะเอามันมากินนั่นแสดงว่าเป็นสัตว์ที่เรากินได้หรือฆ่าอันเนื่องจากมันทำร้ายหรือเป็นสัตว์เลวร้ายสัตว์ดุร้ายที่ถ้าไม่จัดการกับมันเราอาจจะไม่รอดหรือลูกเราอาจจะไม่รอดใช่ไหมครับอันนี้ฆ่าเพื่อสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นการฆ่าเพื่อมันมืออย่างเช่นแม้กระทั่งผมเองในอดีตเนี่ยพอมีสั่งหนังสติ๊กสักอันนึงบันดอกชนบทนะเจอนกกังเขนก็เล็งนวลอ้าวใครจะแม่นกว่ากันถามว่ายิงนกได้ตัวแล้วเอามาเชือดกินไหมทิ้งเปล่าประโยชน์นกกระจอกนกกระจิบไม่รู้กี่ตัวอัลลอฮฺอักบัรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เหล่านี้ผมมีความรู้สึกว่านี่เป็นการฆ่าที่อาธรรมเพราะเราไม่ได้ฆ่าเอามาเราไปปิดชีวิตของมันโดยอาธรรมบอกลูกหลานเรานะนะสมัยนี้ไม่เคยมีหนังสติ๊กไม่รู้จักหนังสติ๊กแล้วนะสมัยนี้ไม่เคยรู้จักกันแล้วนะครับประการถัดมาครับวะลายัซนูนและเขาก็จะต้องไม่ซีนาไม่มีซีนาใดๆทั้งสิ้นไม่มีซีนาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับซีนาถือว่าเป็นบาปใหญ่พี่น้องสังเกตดูในอิสลามเราเนี่ยหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเมื่อพระองค์ใช้สิ่งหนึ่งพระองค์ก็จะปูทางให้ความดีอันนั้นเกิดขึ้นได้โดยง่ายและเมื่อพระองค์ห้ามสิ่งหนึ่งก็จะสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ความหรือว่าสิ่งที่จะล่อลวงไปสู่ความชั่วอันนั้นก็ถูกห้ามด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อใช้ให้ทำการเมื่อสนับสนุนให้เกิดการแต่งงานเส้นทางที่จะไปสู่การแต่งงานก็ปูพรมไว้ให้การแต่งงานนี้เกิดขึ้นได้โดยง่ายเช่นว่ามหัดเบาๆหน่อยถ้ามหัจแพงๆการแต่งงานเกิดขึ้นได้ยากเห็นไหมครับนบีสนับสนุนให้มหัจสินสอดนิดๆหน่อยๆเบาๆพอและงานแต่งงานไม่ต้องจากหรูหราอลังการพอนึกถึงงานแต่งงานโอ้ต้องเป็นหนี้เป็นสินไม่ใช่ครับนิดๆหน่อยๆก็พอให้ประกาศให้คนรู้ว่าลูกฉันแต่งงานอย่างถูกต้องแล้วลูกสาวบ้านนี้แต่งงานอย่างถูกต้องแล้วและมีการจดบันทึกไว้เรียบร้อยวันข้างหน้าจะได้มีปัญหาเกิดว่าแต่งได้5เดือนแล้วคลอดเป็นไงบ้างครับ
กิดขึ้นเยอะนะทุกวันนี้นะและถ้ามีกรณีอย่างนี้พี่น้องต้องจำไว้เลยว่าเรื่องที่มันจะติดตามมา1วาลีอีก20ปีข้างหน้าใครจะเป็นวาลีให้เด็กคนนี้พ่อเขาตายเขารับมรดกได้ไหมเขาตายรับมรดกกันได้ไหมเป็นมหรอมไปทำฮัจญ์ไปอุมเราะห์กันได้ไหมเห็นไหมมีเรื่องพัวพันมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเห็นไหมครับเนี่ยเราทำเบาความกับเรื่องนี้เรื่องการนิกะเห็นไหมเมื่อสนับสนุนเกิดการนิกะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเส้นทางที่ไปสู่นิกะเนี่ยก็พยายามปูพรมให้มันเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นเดียวกันเมื่อห้ามซีนาเส้นทางที่จะนำไปสู่ซีนาก็ถูกห้ามอะไรบ้างครับการปะปนกันระหว่างหญิงชายก็ถูกห้ามการเสื่อมใส่เสื้อผ้าอภรรย์วับๆแหว่งๆซึ่งจะทำให้ซีนาเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่อิสลามห้ามไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นอิสลามจึงกำหนดให้สวมใส่อภรรย์ที่มิดชิดเพื่อว่าซีนาจะได้ไม่เกิดเป็นมันคงยากห้ามซีนาแต่ไม่กำหนดเรื่องการแต่งกายพี่น้องว่าซีนาห้ามอยู่ไหมครับมันก็เอาไม่อยู่อย่าว่าแต่ใครแม้กระทั่งผมเองอ่ะไม่ต้องใครนะถ้าเจอบางทีมันก็ไปมันเผลอไปได้ใช่ไหมครับมาเจอนั่งพอก้มนิดนึงมาชาอัลลอฮ์พอยกขึ้นนิดมาอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมาชาอัลลอฮ์บางทีมันก็ห้ามใจไว้ไม่อยู่นะอย่างน้อยก็มาแล้วความคิดมาแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เห็นไหมครับเมื่ออัลลอฮ์ห้ามซีนาสิ่งที่จะนำไปสู่การซีนาก็ถูกห้ามหมดเลยนะครับงั้นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เนี่ยจะต้องไม่มีซินาห่างไกลจากการซินาและสิ่งที่จะเป็นบันไดพาไปสู่การซินาเขาจะต้องไม่มีด้วยเหมือนกันประการถัดมาครับประการที่9วัลลาซีนาลายะชะดูนัซซูรวะอิซามารูบิลละวิมารูกิรอมาและเขาจะไม่ให้การเท็จและเมื่อเขาผ่านสิ่งไร้สาระเขาก็จะผ่านไปอย่างมีเกียรติไม่เป็นพยานเท็จไม่พูดเท็จไม่โกหกไม่ปริ้นปล้นไม่ตอแหลไม่ตลบตะแลงเหล่านี้เป็นลักษณะต้องห้ามทั้งสิ้นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ก็จะไม่มีอัลเลาะห์มาชาอัลเลาะห์อันนี้กลายเป็นข้อหนึ่งของบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์นะแสดงว่าเรื่องคำพูดคำจาเนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวใช่มั้ยครับคำพูดคำจานี่สำคัญมากๆลิ้นไม่มีกระดูกเนี่ยมันพลิกได้สามอายะที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ่ยกล่าวในคุตบะฮาญะห์เนี่ยยาอัลลอฮีนะอามะนัตตุกุลลอฮะฮักกุตอกอติยาอัยยูฮันนะยาอัยยูฮันนะสุตตะกูร็อบบะกุมุลละซีคอละกะกุมมินนัฟซิวาฮิดะห์เรามักจะยินบ่อยในคุตบะนิกะห์ใช่มั้ยครับยาอัลลอฮีนะอามะนัตตุกุลลอฮะวะกูลูกอลันซะดีดะห์เห็นมั้ยครับคําพูดที่ดีๆเนี่ยเป็นหนึ่งจากใน3อายะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดอบรมเป็นประจำในทุกครั้งที่พระองค์คุตบะห์แสดงว่าคำพูดนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับคำพูดนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์สิ่งที่เขาจะพูดออกมามันจะต้องเป็นคำพูดที่ดีๆคำพูดที่ไร้สาระจะไม่มีเราเวลาเราอ่านบรรยากาศสวงสวรรค์อย่างไรบ้างครับในสวงสวรรค์นั้นจะไม่มีสิ่งไร้สาระในสวงสวรรค์ไม่มีครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้พวกเราพยายามจำลองสวงสวรรค์มาไว้ที่บ้านของเราในเมื่อเราอ่านแล้วบรรยากาศสวงสวรรค์เนี่ยสิ่งไร้สาระการโกหกตอแหลการนินทาอิจฉาริษยาไม่มีในบ้านของเราต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้สังคมของเราจะต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้จำลองภาพของสวงสวรรค์จำลองบรรยากาศสวงสวรรค์มาไว้ที่นี่ในสวงสวรรค์มีต้นไม้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นบ้านมุสลิมต้องปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆโอ้60แล้ว70แล้วแชร์จะปลูกไปทำไมอีกปลูกไปแชร์ก็ไม่ทันกินหรอกบางคนก็ถอดใจไม่ปลูกแล้วแต่เราต้องเปลี่ยนที่ว่าในสวงสวรรค์มีผลไม้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นบ้านเราต้องมีมะม่วงนี่ถ้ามีทุเรียนได้ปลูกเลยนะครับเราจะต้องไม่จะได้ไม่ต้องไปซื้อโลละ150โลละ180อีก5ปีข้างหน้าบ้านเรามีทุเรียนกินเห็นไหมครับในสวงสวรรค์อุดมไปด้วยผลไม้บ้านของเราถ้ามีที่ดินปลูกเลยครับมะม่วงปลูกให้หมดที่เราอยากจะกินจำลองภาพสวงสวรรค์ในสวงสวรรค์เมื่อพบเจอกันด้วยอะไรครับวะตะฮียะตุฮุมฟีฮาสลามและคำทักทายของพวกเขาในสวงสวรรค์คือสลามเพราะฉะนั้นในบ้านของเราเจอหน้ากันตะกี้ก็เจอกันแล้วในครัวเดินออกมาเจอที่บันไดหน้าบ้านเจอที่ระเบียงอีกสลามมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนบีบอกว่าเดินไป2คนเนี่ย
ด้วยเหตุจำเป็นแล้วไปซีกนี้คนมีต้นไม้อยู่ขวางกลางต้องไปซีกนี้คนไปซีกนี้คนพอพ้นต้นไม้ไปแล้วนบียังแนะนำว่าควรให้สลามอีกเลยเพราะฉะนั้นสลามให้มากๆเห็นไหมครับชาวสวรรค์ทักทายกันด้วยสลามเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะครับพยายามเราอ่านอัลกุรอานไปดูว่าในสวงสวรรค์มีบรรยากาศดีๆอะไรบ้างและเราจำลองบรรยากาศสวงสวรรค์มาไว้ที่บ้านของเราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับคนที่เป็นคนต้นคิดรายการสวรรค์ในบ้านผมว่ามาชาอัลลอฮ์ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสวรรค์ในบ้านประการถัดมาครับประการที่10วัลลซีนอิซาซุกิรูบิอายาติร็อบบิฮิมลัมยะคิรูอะลัยฮาซุมมะอูมยานาและบรรดาผู้ที่เมื่ออายะห์ต่างๆของพระเจ้าของเขาถูกเอ่ยขึ้นถูกเอ่ยกล่าวขึ้นพวกเขาก็จะไม่อยู่ในสภาพที่ก้มหัวแบบไม่สนใจไม่รับฟังแบบหูหนวกตาบอดทำเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเขาจะไม่อยู่ในสภาพอย่างนั้นเมื่ออัลกุรอานถูกอ่านขึ้นเมื่ออัลกุรอานถูกเอ่ยกล่าวขึ้นเขาจะนิ่งสดับรับฟังเขาจะพยายามศึกษาพยายามเรียนรู้เลยว่าอัลลอฮ์บอกอะไรอัลลอฮ์บอกอะไรใช่ก็ทำเป็นไม่ได้ยินเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเขาจะไม่อยู่ในสภาพอย่างนั้นวันนี้คนในสังคมเราจำนวนไม่น้อยเลยนะรู้อัลกุรอานบอกอย่างนี้ก็ทำเป็นไม่รู้ได้ยินอัลกุรอานว่าอย่างนี้ก็ทำเป็นไม่ได้ยินอัลลอฮ์ไม่ใช่คุณลักษณะของบ่าวที่ดีนะครับคุณลักษณะของบ่าวที่ดีเมื่อได้ยินอัลกุรอานเมื่อรู้อัลกุรอานเขาจะเงี่ยหูสดับรับฟังในอัลกุรอานมีซูเราะห์ยินมีซูเราะห์อินซานมีซูเราะห์อันนิซาซูเราะห์ยินยินเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้เลยว่ายินเนี่ยได้ยินกุรอานจากท่านนบีเนี่ยยังไงครับกุลอูฮิยะอิลัยยะอันนะฮุสตะมะอะนะฟะรุมมินัลญินนิฟะกาลูอินนาซะมิอ์นากุรอานันอะญะบะيهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربه بربنا أحدا นะครับยินมันบอกเลยว่าอัลลอฮ์บอกว่ายินเนี่ยมาสดับรับฟังอัลกุรอานพอฟังแล้วมีความรู้สึกว่ากุรอานเนี่ยอัจบาน่าประหลาดใจมากน่าทึ่งมากเลยเราขออีหม่านศรัทธาและเราจะไม่มีชิริกใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมครับยินยังสดับรับฟังอัลกุรอานและในบางอายะห์บอกว่ายินเนี่ยความที่มันพยายามที่จะฟังอัลกุรอานนะมันล้อมห้อมล้อมท่านนบีตะเกียกตะกายเหมือนว่าขี่หลังขี่ไหลขี่บ่าขี่หลังกันเลยนะเพื่อจะไปฟังกุรอานท่านนบีนั่นคือยินครับอัลลอฮฺเห็นไหมครับดังนั้นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อได้ยินอัลกุรอานเขาจะพยายามเงี่ยหูสดับรับฟังและพยายามศึกษาเรียนรู้ว่าอัลลอฮ์บอกอะไรแก่เขานี่คือคนลักษณะที่ดีนะครับสุดท้ายครับคนลักษณะสุดท้ายนี้สำคัญมากๆเลยนะครับและคงปิดจบด้วยประเด็นตรงนี้แหละครับวัลลีนยะกูลูนร็อบบะนาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรรอตะอะยุนวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาและบรรดาผู้ที่กล่าวว่าดูนะครับถ้อยคำต่อไปนี้พยายามกล่าวบ่อยๆนะวิงวอนขอต่อเราบ่อยๆวิงวอนขอต่อเราว่าربنا هب لنا โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานให้กับพวกเรามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินาจากภรรยาคู่ครองของพวกเราและลูกๆของพวกเราขอให้อัลลอฮ์ทำให้คู่ครองของเราลูกหลานของเราความหมายคือขอให้อัลลอฮ์ทำให้ครอบครัวของเราคนในครอบครัวของเราเนี่ยเป็นตาอายุนเย็นตาสบายใจไม่ใช่พอเห็นลูกๆเห็นภรรยาแล้วเครียดไม่ใช่สภาพอย่างนั้นกลับมาโอ้คอกระเช้าเดินออกนอกบ้านแต่ทุกวันนี้เขาก็ใช้สำนวนที่ฟังให้มันดูหรูสายเดี่ยวที่จริงมันก็คือเสื้อคอกระเช้าใช่ไหมครับที่จริงมันเสื้อคอกระเช้าที่คนในสมัยก่อนเขาใส่เสื้อคอกระเช้าเนี่ยเมื่ออยู่ในบ้านเท่านั้นเขาจะไม่ใส่ออกนอกบ้านแต่คนทุกวันนี้สาวๆทุกวันนี้ใส่คอกระเช้าเดินในตลาดผมเรียกคอกระเช้าแล้วไม่เรียกสายเดี่ยวอ่ะเดินในตลาดแล้วอีกอันหนึ่งทุกวันนี้ใช้สำนวนที่สวยหรูแต่ที่จริงมันก็คือในอดีตมีอยู่แล้วบ้านเพิงหมาเหงนพี่น้องคนออกส่งอะไรครับส่งโมเดิร์นใช่ไหมครับที่จริงมันคือเพิงหมาเหงนนั่นแหละนะครับในอดีตเป็นอย่างนั้นเอาละบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ก็พยายามวิงวอนขอ
ครอบครัวที่ดีๆภรรยาที่ดีๆลูกที่ดีๆขอให้อัลเลาะห์ทําให้เอาละเรามีภรรยาอยู่แล้วขอให้เราปรับปรุงให้ภรรยาของเราเป็นคนดีๆต่ออัลเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ลูกที่มีอยู่แล้วแม้ว่าอดีตที่ผ่านมาลูกอาจจะเกะกะเกเรขอให้อัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงชีวิตลูกหลานของเราให้เป็นคนดีของพระองค์มันขออย่างนี้และสําหรับคนที่ไม่ได้ภรรยาถามว่าดุอาบทนี้ขอได้มั้ยครับได้ครับเผื่อว่าอัลเลาะห์จะได้ให้ภรรยาที่ดีๆและเมื่อได้ภรรยาที่ดีๆแล้วลูกที่ดีก็จะติดตามมาเป็นผลพวงต่อไปในโอกาสต่อไปนะครับโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราได้โปรดประทานภรรยาของเราคู่ครองของเราลูกหลานของเราให้เป็นกุรอตาอัยุนเป็นที่เย็นตาสบายใจวะจาอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาและได้โปรดทำให้พวกเราเนี่ยเป็นอิมามันถ้าแปลตรงๆก็แปลว่าเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างแก่เหล่าผู้ที่มีความตักวายำเกรงทั้งหลายอัลลอฮฺตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้เป็นอิหม่ามกันหมดทุกคนเป็นได้ไหมครับประเทศไทยทั้งประเทศมีมัสยิดอยู่ 3,000 กว่าหลังเท่านั้นเองดังนั้นถ้าจะเป็นอิหม่ามหมดทุกคนเนี่ยก็เป็นได้แค่ประมาณ 3,000 กว่าคนแล้วที่เหลือล่ะดังนั้นขออัลลอฮฺขอดุอาจากอัลลอฮฺให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นคนดีๆเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำที่ดีและเป็นผู้นำแก่ผู้คนทั้งหลายเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้คนทั้งหลายไม่ว่าเขาจะเป็นใครในสังคมเขาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้คนทั้งหลายเป็นหมอก็เป็นหมอที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่สูงส่งเป็นหมอที่ความรู้หมอเป็นประโยชน์แก่อิสลามความรู้หมอเป็นประโยชน์แก่ผู้คนทั้งหลายมากที่สุดเคยมีบางคนเนี่ยเสนอความคิดอย่างนี้ว่าหลายมัสยิดในบ้านเราเนี่ยมีเงินในบัญชีเยอะเป็นร้อยๆล้านแต่ในชุมชนนั้นยังไม่มีหมอเลยสักคนหนึ่งลูกหลานของชุมชนยังไม่มีวิศวกรเลยสักคนหนึ่งเวลาจะสร้างมัสยิดต้องไปอาศัยต่างศาสนิกมาช่วยเซ็นเวลาป่วยไม่สบายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาภรรยาของเราจะไปคลอดถามว่าหาแพทย์หญิงที่มาทำคลอดได้ไหมยากส่วนใหญ่แล้วก็ไปเชิญนายแพทย์ที่มาทำคลอดและตอนนั้นเห็นอะไรบ้างของภรรยาเราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเนื่องจากเราไม่สร้างเราไม่ผลิตแพทย์หญิงที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชเราไม่สร้างอ่ะบางคนจึงเสนอไอเดียว่ามัสยิดมีเงินอยู่ส่งไปเลยลูกหลานในมุกเกมเราคนไหนมีมันสมองสติปัญญาที่จะเป็นแพทย์ได้ส่งไปเลยด้วยเงินทุนของมัสยิดไม่ต้องรอให้พ่อแม่มันส่งเองส่งไปเลยคนไหนเก่งฟิสิกส์เก่งเคมีสร้างให้เป็นนักวิทยาศาสตร์คนไหนเก่งเรื่องนิติเก่งเรื่องตัวบทกฎหมายสร้างให้เป็นทนายความและได้เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมัสยิดเราสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้คิดกันผมพออ่านตรงนี้มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอายะห์นี้ได้นะที่เราทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านวิศวะเป็นผู้นำทางด้านการแพทย์เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยมีนักเศรษฐศาสตร์มุสลิมสักกี่คนครับหายากใช่ไหมครับไม่มีแทบจะไม่มีเลยอัลลอฮฺเพราะฉะนั้นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับภารกิจของพวกเราภารกิจของบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺมีอีกมากเลยทีเดียวหวังว่าทั้งตัวผมเองและพวกเราเนี่ยน่าจะเริ่มต้นก้าวที่หนึ่งของการสร้างคอยเราอุมมาตินได้แล้วประชาชาติที่เลือเลือดประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดตามศักยภาพของเราเท่าที่จะมีอยู่ไม่ต้องรอให้คนรุ่นลูกคนรุ่นหลานเราเริ่มต้นนับหนึ่งเราเริ่มต้นนับหนึ่งตั้งแต่คนในยุคของพวกเราถึงแม้เราจะไม่เห็นความสำเร็จในอายุขัยพวกเรามันไปสำเร็จในรุ่นหลานเหลนหลนก็ไม่เป็นไรก้าวที่หนึ่งโดยคุณทวดของเราก้าวที่สองโดยคุณปู่ของเราก้าวที่สามโดยคุณพ่อของเราก้าวที่สี่โดยตัวเราเองอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวะจาอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามะและได้โปรดทำให้พวกเราเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เราคนที่มีความตักวายำเกรงแก่ผู้คนทั้งหลายครับหวังเหลือเกินนะครับว่าสุรอะไรนะช่วงท้ายของสุรอะอันฟุรกอนคุณลักษณะที่ดีของพระผู้เป็นเจ้าตามที่ได้ร้อยเรียงมาประมาณ11ประการตรงนี้หวังก็คงจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวผมเองและกับพี่น้องที่ร่วมในมัจลิสอินมีในค่ำคืนนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขออนุญาตจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ
สัจธรรมและความดีงามความถูกต้องถือว่าเป็นเตาฟิกและฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์ส่วนความบกพร่องและความผิดพลาดผมถือว่าเกิดขึ้นจากอารมณ์นับสู่ความอ่อนแอของผมทั้งด้านอีมานความอ่อนแอทั้งด้านความรู้และจำเป็นที่จะต้องอิสติฆฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์นะครับก็ขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับครับคงจบแล้วใช่ไหมครับกับเราร่วมกันอ่านดุอากัฟฟาระห์ปิดมัจลิสของเรานะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกนะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์